สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับต่อจากอาทิตย์ที่แล้วที่มีรายการหนึ่งเคยถามผมว่าอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้มีข้อเสนออะไรไหมอย่างที่บอกส่วนตัวก็ไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่ได้เก่งที่จะมีนโยบายระดับมหาภาคนะแต่ถ้าอยากจะให้เสนอสำหรับคนที่กำลังฟื้นฟูหลังโควิดเนี่ยอันดับแรกเลยนะผมว่าปัญหาที่ผมมองนะก็คือปัญหาท้องปากปัญหาเรื่องเงินคนยังมีปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องเงินที่เกิดในคนระดับรากหญ้านะฮะหรือวัยรุ่นที่กำลังโตมาในชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็มีนะครับคำว่าชนชั้นนี่ไม่ได้หมายถึงดูถูกนะครับหมายถึง social economic status นะฮะคือผมสังเกตว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินที่พูดเพราะว่าผมน่าจะเข้าใจความรู้สึกพวกเขาได้ดีนะคือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าเขาขาดคนที่จะชี้นำเขาหรือขาดคนที่จะเป็นตัวอย่างให้เขาว่าจริงๆแล้วไอ้ที่เขาขาดเรื่องเงินเนี่ยเงินคืออะไรปัญหาของเงินทำไมมันไม่จบในพวกเราหรือในเจเนอเรชันเรานะคือส่วนตัวผมเองก็ถ้าคนที่รู้จักผมเนี่ยผมก็ผ่านความลำบากมาระดับหนึ่งเลยนะครับตั้งแต่เล็กจนโตนะครับก็ไม่ได้สบายมากนะครับถือว่าติดลบเทียบกับเพื่อนๆหรือเทียบกับหลายๆคนที่ผมรู้จัก